สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมช่องเดอะหยุดสตอรี่นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมด้วงตัวหนึ่งซึ่งมีความสวยงามมากๆจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิปเลยครับนี่นะครับเพื่อนๆเช้านี้ตื่นมาก็เจอเจ้าตัวนี้แล้วครับมาแอบกินเปลือกกล้วยอยู่ตรงนี้นะครับมันคือด้วงอะไรไม่รู้นะครับนี่สวยงามมากน่าจะอยู่ในตระกูลด้วงคีมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่เพราะว่าฟันมันคล้ายๆคีมนะครับนี่สวยงามมากครับนี่ครับถ้าเพื่อนๆรู้จักว่าเป็นด้วงอะไรก็ทักมาคอมเมนต์ได้นะครับโอ้โหสวยงามมากนี่ครับเสียงร้องพอแตะตัวมันมันจะร้องแบบนี้นะครับเสียงมันนี่แหละครับเพื่อนๆเจ้าดวงตัวนี้ตอนผมตื่นมาตอนเช้าก็เจอมันกินเปลือกกล้วยอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นด้วงอะไรผมจึงได้ลองโพสถามไปในเฟซถามเพื่อนๆดูก็เลยรู้ว่ามันคือด้วงหนวดยาวนะครับซึ่งทางภาคเหนือจะเรียกว่าแมงแม่ฝนหรือว่าแมงแดดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ถ้ามันยังเป็นตัวอ่อนมันก็จะอยู่ตามขอนไม้ผุๆนะครับอันนี้ตัวนี้เป็นตัวแม่แล้วนะครับโตเต็มที่ละซึ่งเจ้าด้วงพวกนี้นะครับคนก็กินนะครับถ้าไปเห็นตามขอนไม้ผุๆซึ่งเป็นตัวอ่อนจากคล้ายๆรถด่วนนั่นแหละครับจะเอามาทำกินอร่อยมากนะครับนี่แหละครับเจ้านี้คือเจ้าด้วงหนวดยาวนั่นเองนะครับมันมีความสวยงามมากๆเลยนะครับทั้งหนวดแล้วก็ทั้งตัวมันแล้วก็ตรงตามันด้วยนะครับมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันมากเลยทีเดียวครับครับสำหรับเจ้าตัวนี้ผมก็ไม่ได้เก็บมาเลี้ยงนะครับมันก็ยังไม่บินไปไหนเหมือนกันนะครับมันก็เหมือนจะบินนะครับตอนแรกมันสยายปีกมันเดินไปตรงขอบระเบียงผมนึกว่ามันจะบินนะครับมันไม่บินมันอึครับนี่ครับมันอึออกมาเสร็จมันก็ไม่บินนะครับมันก็เดินวนอยู่แถวนี้บินไหมบินไหมกลางอีกแล้วเหมือนมันอยากจะบินแต่บินไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเดินวนกลับไปอีกรอบหนึ่งละมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแต่มันไม่บินครับนี่เหมือนจะบินแต่ไม่บินนะครับเอาละครับเพื่อนๆผมคงต้องปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันแล้วครับผมจะไม่เก็บมาเลี้ยงนะครับผมจะปล่อยมันไว้ตรงนี้มันจะบินไม่บินก็ปล่อยมันไปนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ